ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยอนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญาบรรยายเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2546ดิฉันนางสิริกรมณีริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการในการนำข้าราชการและก็คณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนำคณาจารย์จากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศอยากจะให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับฟังธรรมคถาจากพระเดชพระคุณค่ะณบัดนี้โรงเรียนวิถีพุทธก็ขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อแนะนำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินงานค่ะขอเจริญพรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งทุกท่านที่ได้มาประชุมพร้อมในโบสถ์นี้ทางด้านผู้บริหารทางกระทรวงศึกษาธิการและทางด้านผู้บริหารครูอาจารย์ของโรงเรียนวิถีพุทธทุกแห่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งถือว่าเป็นงานที่เริ่มต้นขึ้นใหม่เป็นก้าวสำคัญที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่กุศลเจตนาความตั้งใจดีความปรารถนาดีต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงต่อสังคมประเทศชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำใจของผู้ดำเนินงานทางด้านการศึกษาทั้งฝ่ายรัฐบาลก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีลงมาแล้วก็ทั้งทางด้านโรงเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองญาติโยมประชาชนอันนี้เป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้มาร่วมมือกันเพราะว่าเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลนั้นแน่นอนมีอยู่แล้วผู้ใหญ่ทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นก็ย่อมรักเด็กรักลูกของตนอยากให้ลูกของตนเนี่ยมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขเราก็จะให้พรกันอยู่เสมอให้มีความสุขความเจริญนะพูดกันมาแต่โบราณอันนี้จะให้มีความสุขความเจริญได้ยังไงก็ต้องให้มีการศึกษานั้นเราก็คิดกันมาแล้วเกิดว่าทำไงจะให้เด็กเนี่ยมีการศึกษาที่ดีนี้การศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนี้มีข้อน่าอนุโมทนาเฉพาะในแง่ที่ว่าเป็นเรื่องของความคิดที่จะสืบสานทางวัฒนธรรมด้วยแล้วก็มีปัญญามองเห็นหลักการที่ดีงามที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงด้วยทั้งสองอย่างนี้ประสานเข้าด้วยกันเราจะเห็นว่าถ้าเราสำรวจดูก็จะรู้ว่ามีโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในแนวทางที่เรียกได้ว่าโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้วนี่โรงเรียนทั้งหลายนั่นก็แบบหนึ่งก็คือทำงานมาตามประเพณีวัฒนธรรมไทยว่าเรามีรากฐานทางพระพุทธศาสนาเราอยากให้เด็กของเราเนี่ยได้มีความดีงามอยู่ในวัฒนธรรมเป็นต้นเราก็เห็นว่าเราต้องให้การศึกษาตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยซึ่งเราก็ได้นับถือสืบต่อกันมาอย่างนี้เราก็มองในระดับหนึ่ง
นี่ก็บางท่านก็จะมองไปในแง่ของหลักการศึกษาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นั้นตัวหลักธรรมทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของโลกและชีวิตแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อชีวิตต่อโลกโดยเฉพาะก็คือเรื่องการศึกษาเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มีการริเริ่มงานกันมามาตอนนี้ก็เป็นความสุขงอมในขั้นหนึ่งที่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เท่ากับมาช่วยให้ทุกแห่งเนี่ยได้มาร่วมกำลังการประสานกันได้มาตั้งต้นก้าวกันอย่างจริงจังเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มคิดแม้แต่ชื่อก็ยังต้องมาตกลงกันว่าโรงเรียนวิถีพุทธการเตรียมการต่างๆนี่มาถึงบัดนี้ผ่านไปใช้เวลามากพอสมควรมาถึงวันนี้ต้องถือว่าเตรียมพร้อมแหละเตรียมพร้อมก็หมายความว่าเราสามารถเริ่มต้นก้าวต่อไปถ้าเราพร้อมจริงๆเราก็จะก้าวไปยังมีกำลังการก้าวไปยังมีกำลังนั้นก็แน่นอนว่าอันหนึ่งก็คือความชัดเจนความชัดเจนว่าพวกเราที่จะทำงานนี้คือใครบ้างแล้วเรากำลังจะทำอะไรทำเพื่ออะไรแล้วก็จะทำอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ถ้ามีความชัดเจนแล้วเนี่ยความมั่นใจก็เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวปัญญาความรู้เนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจที่แท้ถ้าเราไม่รู้อะไรมีความพร่ามัวแล้วก็ไอ้ความมั่นใจเกิดไม่ได้พอรู้ชัดเจนก็มั่นใจมั่นใจก็เกิดกำลังทีนี้ก็กำลังทางด้านจิตใจที่มีกำลังปัญญาเป็นฐานมั่นคงแล้วก็ออกสู่การปฏิบัติด้วยพฤติกรรมเป็นต้นตอนนี้ก็ขอให้มีกำลังในทางปฏิบัติการต่อไปเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเรามาบอกว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชื่อโรงเรียนเองเนี่ยยิ่งบอกเลยถึงความสำคัญของการศึกษาชื่อโรงเรียนบอกอยู่ในตัววิถีพุทธวิถีทางของพุทธะคำว่าพุทธะนั้นก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งก็เป็นความหมายที่สืบเนื่องมาจากปัญญานั่นเองตัวคำว่าพุทธะเองมาจากโพธิเดิมก็มีพุทธิก็เป็นชื่อปัญญาอย่างหนึ่งและก็สูงขึ้นไปสูงสุดเรียกว่าโพธิเทวโพธิปัญญาปัญญาที่เป็นโพธิพอใครได้บรรลุถึงผู้นั้นก็เป็นพุทธะนี้เมื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็เป็นโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาที่จะทำให้เป็นพุทธะที่จะทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะนั้นชื่อบ่งบอกอยู่ในตัวแล้วว่าต้องโยงไปหาปัญญาแล้วมาถึงตัวระบบการศึกษาเองซึ่งเป็นเนื้อหาสาระการศึกษาในวิถีพุทธนั้นแน่นอนทุกคนรู้กันเลยว่าคือไตรสิกขาพอพูดว่าไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็จบลงด้วยปัญญาก็ชัดอีกว่าโรงเรียนนี้จะต้องมีจุดเด่นที่สำคัญคือปัญญาเป็นจุดที่ทำให้บรรลุผลเพราะปัญญาที่สูงสุดก็คือโพธิที่ว่าทำให้ผู้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ายังไม่ถึงปัญญานี้ก็ไปอันว่ายังไม่บรรลุผลสำเร็จนั้นตัวปัญญาเป็นตัวสำคัญแต่ว่าปัญญานี้มาบนฐานของการพัฒนาที่พร้อมเป็นองค์รวมที่มีด้านอื่นของชีวิตมาด้วยกันคือมีศีลมีสมาธิด้วยเดิมทีเดียวนั้นคนก็รู้กันมาแต่นานแล้วเรื่องของการอยู่กันในสังคมคนจะต้องอยู่ร่วมกันได้ดี
ประพฤติต่อกันในทางที่ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนกันเป็นต้นความประพฤติที่ดีนี่เป็นเรื่องที่เน้นกันมาจากไหนจากไหนก็เรียกว่าความเป็นอยู่ในสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยการอยู่การกินการทำการต่างๆกายวาจาใช้ในการพูดจาสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เน้นกันที่เรื่องนี้ก็ถือว่าคนเรานี่ก็ต้องมีความประพฤติดีก็คือมีศีลแต่ว่าบางครั้งเราก็จะเห็นว่าศีลนี้ก็มีการเขวมีการประพฤติปฏิบัติออกไปบางทีก็เกินควรหรือบางทีก็จุดหมายพลาดจุดหมายก็มีไปต่างๆเพื่ออย่างโน้นเพื่ออย่างนี้แม้กระทั่งว่าในทางพุทธศาสนานี่จะให้ระมัดระวังแม้แต่ว่าพระภิกษุประพฤติศีลเพื่อไปสวรรค์อย่างนี้ก็แสดงว่าผิดแหละถ้าเรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสแล้วก็ผิดจุดหมายหรือเนี่ยสมาธิเป็นเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องศีลนั่นเป็นเรื่องพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโลกนี้พอมาเรื่องจิตใจก็มาสำคัญที่สมาธิสมัยโบราณก็มีผู้ที่เน้นในเรื่องจิตใจได้พยายามไปฝึกฝนพัฒนาจิตจนกระทั่งว่าตัดขาดจากสังคมปลีกตัวออกไปอยู่ในป่าบำเพ็ญฌานจนกระทั่งได้บรรลุฌานสมาบัติได้อภิญญาในต่างๆเหล่านี้บางทีเขาก็ไปดิ่ง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 ของเขาไปกลายเป็นว่าไปได้สมาธิที่เพลินกับความสุขติดอยู่ในความสุขอยู่นั้นบ้างหรือบางงั้นก็อยากได้สมาธิเพื่อมีพลังจิตยิ่งใหญ่จะได้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์โน่นนี่ก็คือเรื่องของมนุษย์ที่มาแล้วในแดนของศีลของสมาธิเรื่องของพฤติกรรมการสัมพันธ์กับโลกแล้วก็เรื่องของจิตใจพระพุทธเจ้าได้ทรงไปทดลองปฏิบัติในสำนักต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้แล้วในที่สุดก็มาเราเรียกภาษาปัจจุบันว่าพัฒนาวิธีการของพระองค์ขึ้นก็ส่วนสำคัญก็คือเติมปัญญาเข้าไปปัญญานี้เป็นตัวจักตัวรู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนอะไรจะทำให้ไปสู่จุดหมายได้ศีลแค่ไหนสมาธิแค่ไหนทำเพื่ออะไรจึงจะพอดีปัญญามาจัดการถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจัดการไม่ได้พอรู้แล้วก็จัดได้ถูกต้องก็จัดก็ปรับก็แก้ตลอดจนกระทั่งว่าเรื่องศีลที่สัมพันธ์เน้นชัดทางด้านกายภาพรวมทั้งก็คือภายนอกสัมพันธ์กับโลกและชีวิตทั่วไปในสังคมแล้วก็เรื่องจิตใจเนี่ยมันเข้าสู่แนวทางท่านเรียกว่าเกิดเป็นมัชฌิมาขึ้นมาเป็นทางสายกลางพอดีด้วยปัญญาตัวเนี้ยเริ่มได้สัมมาทิฏฐิเป็นต้นปัญญาก็เริ่มได้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องพอตัวความเห็นถูกต้องหรือความปัญญาเห็นชอบเข้ามาแล้วก็จัดปรับให้ศีลสมาธิมันเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเข้าสู่วิถีพุทธปัญญาเป็นตัวจักตัวปรับมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งก็ทรงอุปมาว่าเหมือนกับเราสร้างเรือนที่มียอดอันนี้องค์ประกอบต่างๆก็สร้างกันขึ้นไปจนกระทั่งว่าเกือบจะเสร็จอยู่แล้วขาดแต่ยอดอย่างเดียวก็ปรากฏว่าชิ้นโน้นก็ยังโด่งไปทางโน้นโด่งไปทางนี้เลื่อนลอยบ้างเกะกะกันไปพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ายอดลงครอบเมื่อไรทุกอย่างลงตัวหมดเปรียบเหมือนกับว่าองค์ประกอบต่างๆในการปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญญามาเมื่อไรครบถ้วนก็คือยอดของมันครอบลงไปทุกอย่างเข้าที่หมดฉะนั้นปัญญาจึงเป็นตัวสำคัญในพระพุทธศาสนานี้ศีลสมาธิก็ต้องมามีปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธมองในแง่นี้ก็จะต้องก้าวไปให้ถึงปัญญาให้ได้อย่าไปหยุดอยู่แค่ศีลสมาธินั้นไม่พอแน่นอนเพราะตัวที่จะทำให้เด็ดขาดให้บรรลุผลแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็สำเร็จด้วยปัญญาปัญญาที่ชื่อว่าโพธิพัฒนาจิตใจไปได้อย่างสูงแค่ไหนไปเป็นพระพรหมได้ฌานได้สมาบัติเก่งกาจที่สุดเลยแล้วก็ทางด้านคุณธรรมก็ได้พรหมวิหาร4ได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
ป็นไงจบไปเป็นพระพรหมก็สูงพรหมแปลว่าผู้สูงผู้ประเสริฐแต่เป็นพุทธะไม่ได้เมตตากรุณาจิตใจและพฤติกรรมศีลต้องมีปัญญามาเป็นตัวจัดปรับให้ลงตัวแล้วจึงจะเป็นพุทธะได้ฉะนั้นลงเรียนวิถีพุทธในแง่นี้ก็ต้องอย่างที่กล่าวแล้วเน้นว่าต้องให้ถึงปัญญาแล้วจะต้องทำปัญญานี้ให้เด่นชัดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาชนิดที่มันบูรณาการกับศีลสมาธิได้ทำให้ชีวิตของเราดีงามเป็นไปเพื่อเกื้อกูลสร้างสรรค์ทุกอย่างลงตัวหมดปัญญาที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวก็เป็นระบบที่เราเรียกว่าไตรสิกขาพระไตรสิกขามีศีลมีสมาธิพร้อมทั้งปัญญาเป็นยอดดำเนินไปในวิถีทางนี้ก็เป็นโรงเรียนวิถีพุทธนี้โรงเรียนวิถีพุทธนี้ก็ทำหน้าที่ถูกต้องตามหลักของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี้ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาเราจะใช้ศัพท์เก่าๆก็ได้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเป็นสัตว์ที่ต้องหัดเป็นสัตว์ที่ต้องพัฒนาเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ก็คือต้องศึกษานั่นเองไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นแม้แต่ที่เราพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมความจริงก็ถ้ามองแล้วก็เป็นการมองแยกส่วนไม่ถูกไม่พอก็เป็นสัตว์สังคมแต่สัตว์สังคมที่เชื่อมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สังคมชนิดอื่นไม่เหมือนผึ้งเหมือนมดเป็นต้นสัตว์พวกนั้นมันเหมือนกับมาในกฎเกณฑ์กติกาที่มันเป็นไปโดยสัญชาตญาณเกิดมาก็เข้าอยู่ร่วมสังคมปฏิบัติหน้าที่แบ่งงานกันทำเป็นต้นโดยสัญชาตญาณทำกันไปจนกระทั่งตายก็อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นไปตามวิถีของมันที่แน่นอนตายตัวแต่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์สังคมแบบนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมชนิดพิเศษที่ว่าลึกลงไปมันเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาพอมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษานี่มนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ศึกษาโดยสัมพันธ์กับสังคมในเชิงที่เป็นเหตุปัจจัยแก่กันมนุษย์แต่ละคนเป็นปัจจัยแก่สังคมได้สังคมเป็นปัจจัยแก่มนุษย์ได้ทั้งนี้บนฐานแห่งความจริงของกฎธรรมชาตินี่มันเลยไปถึงโน่นมันจะอยู่แค่สังคมไปถึงความจริงของกฎธรรมชาติฐานอยู่ที่นั่นนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงต่างจากสัตว์ทั้งหลายอื่นที่ของเขานั้นมันยังไงก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมชนิดพิเศษที่มีการศึกษาได้เมื่อมีการศึกษาได้และก็อาจจะไม่มีการศึกษาเนี่ยถ้าหากว่ามีการศึกษาดีก็รู้จักที่จะได้ประโยชน์จากสังคมที่ตนอยู่ร่วมเนี่ยได้ประโยชน์ได้สิ่งที่ดีงามถูกต้องเกื้อกูลกับชีวิตของตนเองแล้วก็สามารถเอื้อประโยชน์แก่สังคมด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่มีการศึกษามนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมนี้อาจจะกลายเป็นว่าได้รับผลร้ายจากสังคมแล้วก็กลายเป็นผู้เบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนสังคมทำร้ายสังคมไปเลยฉะนั้นไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเราจะไปเปรียบเหมือนสัตว์สังคมชนิดอื่นไม่ได้ในแง่นี้แล้วมนุษย์เท่ากับมีความเป็นอิสระมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนี้การที่เป็นอิสระนี่มันโยงไปหาฐานสำคัญก็คือการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติมนุษย์มีหน้าที่ประจำตัวทุกคนก็คือต้องศึกษานี้เมื่อมนุษย์ศึกษาไปทั้งที่อยู่ในร่วมในสังคมแต่เมื่อใดมนุษย์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเมื่อนั้นมนุษย์สามารถเป็นอิสระจากสังคมทันทีมนุษย์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเป็นอิสระจากสังคมกลับมาให้สติปัญญาแก่สังคมบอกแนวทางกับสังคมอาจจะเปลี่ยนแนวทางแก้ไขผันแปรทิศทางสังคมใหม่เลยเพราะนั้นมนุษย์นี่เป็นผู้ที่จัดการกับสังคมได้ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นผู้ถูกหล่อหลอมจากสังคมเท่านั้นแล้วในมนุษย์ก็มีอย่างเงี้ยมนุษย์ที่มีการศึกษามีโยนิโสมนสิการเป็นจุดเริ่มก็สามารถทำให้วิถีของสังคมนี้เปลี่ยนไปทำให้ประวัติศาสตร์เริ่มยุคกันใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นมาอยู่เสมอเรื่อยมาเลยเรื่องของมนุษย์นี่ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเนี่ย
ต้องมีการศึกษาแล้วก็เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่จะทำให้เป็นอิสระเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาก็คือฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าถึงความจริงของธรรมชาติรู้โลกและชีวิตจริงจังแล้วก็จะบรรลุจุดหมายของชีวิตโดยต้องไม่ต้องขึ้นต่อสังคมแล้วก็มาเอื้อต่อสังคมอีกทีหนึ่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนศึกษานี่คนไหนพยายามไปก็มีทางที่จะบรรลุอิสรภาพหรือจุดหมายนี้ในทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไปได้เรื่อยเนี่ยแล้วแต่ตัวปฏิบัติแต่ทีนี้พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือเราต้องการให้มนุษย์จำนวนมากหรือส่วนใหญ่หรือทั้งสังคมเนี่ยได้ประโยชน์เราก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นพิเศษคือจัดระบบกระบวนการต่างๆทางสังคมเพื่อเอื้อต่อการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาอันนี้เรามาเรียกการศึกษาในความหมายปัจจุบันเป็นทํานองนี้คือเป็นกลายเป็นกิจกรรมของสังคมซึ่งที่จริงนะการศึกษาที่เป็นเนื้อแท้ก็คือกิจกรรมของชีวิตของแต่ละคนหรือเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตอันนี้มองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญก็คือว่าถ้ามองที่บุคคลแล้วมีบุคคลที่สามารถจะบรรลุจุดหมายเช่นบรรลุความเป็นอิสระเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้ตลอดทุกเวลาในยุคทุกยุคทุกสมัยในเมื่อเข้าถึงความรู้หรือปัญญานั้นแต่สำหรับทางสังคมแล้วไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าสอนไปคนที่ปฏิบัติเฉพาะตัวเขาก็บรรลุได้แต่ว่าสำหรับสังคมนี้มองรวมๆแล้วมันค่อยๆก้าวไปอาจจะก้าวไปอย่างอุ้ยอ้ายหรือบางทีก้าวไปแล้วบางสมัยก็ถอยหลังนี่เรามามองดูอย่างสังคมไทยของเราเนี่ยเรามองว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อนับถือพุทธศาสนาก็คือเข้าสู่ไตรสิกขาเราก้าวไปได้แค่ไหนในไตรสิกขามองในแง่รวมนะมองสังคมนะไม่ใช่มองบุคคลแต่มองบุคคลนั้นก็เป็นอิสระไปแล้วทีนี้มองในแง่สังคมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญการที่เรามีโรงเรียนวิถีพุทธนี้เรากำลังดำเนินงานในขั้นนี้ไม่ใช่แค่ขั้นการศึกษาของบุคคลแต่เรากำลังจะช่วยให้สังคมทั้งหมดหรือทุกคนเนี่ยได้ศึกษาสิ่งสำคัญก็คือการจัดปัจจัยเกื้อกูลต่างๆให้แก่เขาเราจึงได้มีหลักการต่างๆเข้ามาที่วางเป็นระบบเนี่ยว่าพื้นฐานของไตรสิกขามีอะไรอีกยังจะต้องมีว่าการนำเข้าสู่วิถีของไตรสิกขานั้นก็ยังมีองค์ประกอบเนี่ยโดยเฉพาะก็ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิต้องมีปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นคำบอกเล่ากล่าวสอนเป็นต้นที่โดยเฉพาะที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็สององค์ประกอบภายในก็โยนิโสมนสิการเป็นตัวแกนแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นต่อไปอีกแต่ว่าในแง่ของสังคมการศึกษาที่เราพูดถึงเนี่ยจึงมาเน้นข้อที่หนึ่งก็คือข้อปรโตโคสะว่าทำยังไงจะจัดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้ให้กัลยาณมิตรเนี่ยไปช่วยกระตุ้นไปเอื้อโอกาสไปจัดสรรปัจจัยแวดล้อมที่จะตะล่อมจะเกื้อกูลให้คนที่เขามีหน้าที่ศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองก้าวไปในไตรสิกขาได้ตรงนี้ก็คือหน้าที่การงานของเราที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั้นเรื่องของการศึกษาที่เราเรียกว่าสำหรับมวลชนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรามาจัดเป็นโรงเรียนอย่างโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจึงต้องมาดูกันที่ขั้นนี้เราจึงต้องมาชัดเจนในเรื่องของหลักการในเรื่องของระบบมาระบบไตรสิกขานี่คืออะไรเป็นยังไงบูรณาการกันอย่างไรมีฐานเริ่มจากอะไรจุดไหนชัดแล้วก็จึงจะเดินหน้าไปได้เรื่องของการศึกษาสำหรับมวลชนหรือสังคมก็จึงต้องไปร่วมกับสังคมเรานอกจากว่าจัดที่ตัวการศึกษาที่เรามองด้านเดียวแล้วที่จริงนั้นต้องมองทั้งสังคมกระบวนการของสังคมทั้งหมดนั้นที่จริงก็ในแง่หนึ่งก็จัดเพื่อการศึกษานี้เอง
เรามีวัฒนธรรมเมื่อเป็นสังคมแล้วเราก็จะบอกว่าสังคมที่เจริญต้องมีวัฒนธรรมพอมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ตัวในระดับหนึ่งเหมือนกับเคยชินกันมาทางพระเรียกว่าจัดเข้าในวินัยนั่นเองแต่เป็นวินัยหรือกฎหมายชนิดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรวัฒนธรรมก็ทำนองนี้เป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้นที่ยอมรับกันแล้วจนกระทั่งว่าเหมือนกับมาบังคับไกลๆว่าคนที่อยู่ในสังคมนี้จะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางพระเรียกก็เป็นวินัยเรามีวินัยทีนี้วินัยที่เป็นวัฒนธรรมนี้จะมีความเข้มแข็งแค่ไหนนี่แหละตอนเนี้ยก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งของการศึกษาแหละหมายความว่าวัฒนธรรมนี่เองเป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านกัลยาณมิตรที่เราจัดสภาพแวดล้อมต่างๆความเป็นอยู่ให้เอื้อต่อการที่เขาจะเจริญในการศึกษาหรือในไตรสิกขานั้นวัฒนธรรมไทยนะถ้าดูไปแล้วก็คือการที่จะสร้างแบบแผนวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยให้คนไทยเนี่ยก้าวไปในทางศีลภาวนาก้าวไปในไตรสิกขาได้ดีขึ้นนั้นการที่มีการจัดโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นแม้แต่โดยมองในแง่วัฒนธรรมคือมองความเป็นพุทธในแง่ว่าเออไปบำเพ็ญทานตักบาตรไหว้พระไปสวดมนต์อะไรเป็นต้นเนี่ยนี่มองในแง่วิถีชีวิตก็คือที่จริงก็คือมองในแง่รูปแบบวัฒนธรรมนั่นเองแม้แต่ว่ามองในแง่นี้ก็น่าอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นฐานที่จะเริ่มแต่ว่าเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้อันนี้เป็นเพียงฐานคนเราจะมาอยู่กับฐานเท่านั้นได้ยังไงนะก็คือว่าวัฒนธรรมนี้เป็นพื้นฐานเป็นสภาพแวดล้อมเป็นตัวเกื้อกูลเป็นวินัยแล้ววินัยก็คือสภาพเอื้อโอกาสการจัดสรรโอกาสวินัยไม่ได้หมายความหมายบังคับใช่ไหมวินัยนั้นในทางพุทธศาสนาแปลว่าการนำไปให้วิเศษก็คือการจัดสรรสภาพแวดล้อมระบบการดำเนินชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยให้มันเอื้อต่อการที่จะปฏิบัติดำเนินชีวิตทำกิจการให้ก้าวไปสู่จุดหมายนะพอมีวินัยแล้วพระสงฆ์ก็บำเพ็ญสมณธรรมได้สะดวกสังคมมีวัฒนธรรมที่เอื้อแล้วต่อการก้าวไปในคุณความดีต้องการอะไรเราต้องการให้มนุษย์ของเรานี่ก้าวไปในไตรสิกขาแล้วก็จัดวางระบบวิถีวัฒนธรรมที่มันเอื้อต่อการที่ก้าวไปในไตรสิกขาเพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธอันหนึ่งก็คือจะต้องจัดสรรสร้างสรรวัฒนธรรมอันนี้ขึ้นมาวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธเนี่ยซึ่งมันจะเอื้อมันจะตล่อมจนกระทั่งคนที่เกิดมาในวิถีนี้แล้วมันแทบจะเดินไปได้เองส่วนหนึ่งเลยในวิถีของไตรสิกขามันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าตอนนี้เราไม่เข้าใจแล้ววัฒนธรรมมันก็ไปติดเป็นแยกส่วนเป็นความดีความงามอะไรต่ออะไรส่วนนั้นส่วนนี้มันมองไม่เห็นภาพรวมที่เป็นทั้งระบบนะหรือเป็นกระบวนการก็แล้วแต่นี่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมว่าให้เป็นวิถีชีวิตเป็นแบบแผนเป็นวินัยเป็นสภาพเอื้อนะก็พอเรามีวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมือนวินัยแล้วเนี่ยทีนี้การทำงานก็คือเข้าสู่ธรรมะได้สะดวกพอมีวินัยเป็นแบบแผนให้แล้วการเดินตามธรรมได้สะดวกตอนนี้ก็เดินตามธรรมก็เข้าสู่ไตรสิกขานี่ธรรมะที่สำคัญนี่ตอนนี้วันนี้อยากจะเน้นอยากจะฝากเพราะตอนนี้ต้องเน้นมากธรรมะในพุทธศาสนานั้นสอนไว้มากมายในที่นี้เราคงไม่มีโอกาสมาพูดคุยกันแต่ว่ามีแง่มุมที่อยากจะเน้นคือเราได้ยินคำสอนแบบหลักความจริงเออว่าต้องปฏิบัติทำอย่างนี้นะฉันบอกว่าเออตนเป็นที่พึ่งของตนแทบทุกคนจำได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเออบอกว่าพึ่งตนนะเหมือนกับเป็นข้อปฏิบัติแต่ว่าที่จริงอันนี้ไม่ใช่ตัวสำคัญถ้าหยุดแค่นี้แล้วกับพุทธศาสนาไม่เข้าสู่วิถีชีวิตเท่าที่ควรก็จะพึ่งตนยังไงยังไม่มีความสามารถจะพึ่งตนได้บอกไว้พึ่งตนก็ฉันพึ่งไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบอกหลักการเบื้องต้นจุดประกาศไอ้ตั้งประเด็นขึ้นมาตอนสำคัญอยู่ที่ตอนที่สองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดแค่อัตตาอัตโนนาโถนะบอกว่าอัตตาอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน
นี่ยโกหินาโทปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแท้จริงได้นะอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพติทุลพังมีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากตรงนี้คือข้อปฏิบัติตัวพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ที่พุทธเจ้าสอนมากมายนั้นต้องการตรงนี้ให้รู้ว่าที่แท้แล้วคนเนี่ยต้องพึ่งตนเองมันจะพึ่งคนอื่นในที่สุดมันพึ่งไม่รอดแม้แต่เขาเอาข้าวมาป้อนใส่ปากแล้วมันยังไม่ยอมเคี้ยวเลยแล้วเคี้ยวไปแล้วยังไม่ยอมย่อยใช่ไหมก็ไปไม่รอดแต่ว่าทีนี้ข้อสำคัญที่พุทธเจ้าสอนสืบเนื่องอันนี้คือเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่เราต้องการก็คือว่าทำอย่างไรจะพึ่งตนได้ธรรมะที่สอนนี่อยู่ที่ตรงนี้ไตรสิกขาคืออันนี้ไตรสิกขาที่สอนทั้งหมดเนี่ยคือคำสอนที่ว่าทำอย่างไรจะพึ่งตัวเองได้ท่านั่นเองไตรสิกขาเนี่ยเพราะนั้นวิธีการหรือข้อปฏิบัติในการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้จะเรียนรู้ฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาตนยังไงก็ตามคือการศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็คือการทำตนให้สามารถพึ่งตนได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนี่คือตัวพุทธศาสนาที่เป็นภาคปฏิบัติการอันนี้จะต้องเน้นเวลานี้พุทธศาสนาในเมืองไทยก้าวมาอัตมภาพยกเป็นตัวอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราก้าวไปไม่ได้เท่าที่ควรตอนนี้โรงเรียนวิถีพุทธจะต้องนำสังคมไทยก้าวต่อไปนะก้าวต่อไปถึงขั้นที่เอาธรรมะมาสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมของวินัยต้องสร้างวินัยวิถีชีวิตวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ต้องนำธรรมะสู่การปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่อยู่แค่หลักที่บอกตอนไปที่พึ่งเขาตอกระเธอก็พึ่งตนไปสิแล้วก็ไม่ไปดูว่าเขาพึ่งตนไหวหรือเปล่าใช่ไหมนั่นก็ตรงนี้ที่พระเจ้าสอนนักสอนหนาเพียรพยายามไปก็เพื่ออันนี้เท่านั้นเองเพื่อว่าพยายามจะทำยังไงให้เขาพึ่งตนได้สอนทุกอย่างเลยนั้นตัวพุทธศาสนาต้องจับให้ได้ชาวพุทธโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องทำหน้าที่อันนี้อาตมาภาพจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งเราได้ยินกันนั่งหนาบอกว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรตอนนี้ย้ำบ่อยเพราะว่าเขาต้องการสันติภาพแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสันติภาพโดยตรงเนี่ยฝรั่งเขาแปลเวรว่า hatred ความเกลียดชังเนี่ยกลายเป็นว่าความชิงชังไม่ระงับด้วยความชิงชังแล้วก็ความชิงชังระงับได้ในการเลิกชิงชังนี่แปลแบบฝรั่งของเรารู้กันง่ายบอกว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรท่านก็สอนไว้เราก็บอกจริงต้องปฏิบัติก็คือไม่จองเวรจบใช้ได้หรืออย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปไม่ไหวละอาจจะถูกฆ่าตายหมดวันนั้นก็พูดไปจริงแล้วเข้ามาถามเรื่องสันติภาพก็เลยบอกว่าอ้าวเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเนี่ยมันมีหลายแบบหนึ่งเพราะว่าคนที่ไปจองที่จะไปจองเวรเนี่ยมาถูกกำจัดสิ้นไม่เหลือเลยมันเลยไม่รู้ไม่มีโอกาสจะไปจองเวรหนึ่งนะเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเพราะมันเอาเวรอย่างรุนแรงจนกระทั่งว่ามันไม่มีโอกาสจะไปจองเวรเลยนะสองก็คือว่าพัฒนาคนที่รู้เข้าใจอันนี้เป็นความจริงอย่างนี้นะให้เขาพัฒนาความสามารถที่จะทำให้ไม่ต้องไปจองเวรเช่นว่าชนะได้โดยไม่ต้องจองเวรเอาชนะด้วยความดีเป็นต้นหรือทำให้เขาทำอะไรเราไม่ได้เขาต้องการทำร้ายเรามีความสามารถจนกระทั่งทำเขาทำอะไรไม่ได้และขั้นที่สามก็คือว่าทำให้ไม่มีการก่อเวรกันอีกเลยนะถ้าทำได้ถึงขั้นที่3นี่ก็เก่งมากแต่ขั้นที่2นี่ให้ได้ก่อนนี่ในคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเน้นมากนะข้อ2เนี่ยคือขั้นที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวรหรือทำอย่างไรจึงทำให้เขาทำเวรไม่สำเร็จอันนี้มีชาแม้แต่ในคำสอนระดับชาดกเนี่ยมากแม้แต่ชาดกที่ถือว่าเลิศทางปัญญาคือมโหสถชาดกก็เพื่ออันนี้คือทำยังไงจะให้บรรลุจุดหมายคือความเป็นอยู่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องไปจองเวรแล้วพระโพมโหสถก็คือต้องมีความสามารถเหนือกับฝ่ายเขาทำเวรเยอะจะเรียกทำเวรแล้วเดี๋ยวไปสับสนเรียกก่อเวรนะ
ก็ฝ่ายที่เขาก่อเวรเนี่ยเขาดุร้ายเขาใช้กำลังต่างๆเนี่ยฝ่ายที่จะไม่จองเวรเนี่ยต้องเก่งกว่านั้นเป็นสิบเท่าเลยคนที่จะไม่จองเวรเริ่มแต่ชนะโดยไม่ต้องจองเวรเนี่ยจะต้องเก่งกว่าฝ่ายที่ก่อเวรมากมายมหาศาลนี่คือเรื่องที่พระพุทธศาสนาเอาใจใส่ว่าทำไงจะพัฒนาคนให้มีความสามารถอันนี้แล้วชาวพุทธขออภัยไม่เคยคิดเลยอยู่แค่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเขาทำเวรหรือก่อเวรมาเราก็ไม่จองก็จบใช่ไหมก็เลยพอดีเลยไม่ได้อะไรก็ดีไม่ดีก็ตายเปล่า อันนี้ทำไมพระพุทธเจ้าขออภัยใช้คำแบบชาวบ้านอุตส่าห์สอนมากมายเพื่อให้เราพัฒนาอันเนี้ยแล้วทำไมไม่ทำชาดกต้องหลายเรื่องอาตมาจะยกเรื่องอื่นก็ได้เวลาไม่พอเนี่ยเอามโหสถชาดกเราไปอ่านดูก็คือการที่ว่าฝ่ายหนึ่งเขาอันขั้นประเทศชาติเลยเขายกทัพมาน่ะจะทำลายจะเอาแย่งชิงความเป็นใหญ่เนี่ยนะจะเอาทรัพย์สมบัติไปเนี่ยมโหสถก็ต้องคิดว่าถ้าทำยังไงจะไม่ทำร้ายเขาแล้วเราก็จะอยู่ดีประชาชนของเราก็ไม่เดือดร้อนก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็ทำไงจะชนะเขาโดยไม่ต้องทำร้ายเขาแล้วในที่สุดก็ทำให้เขายอมนอกจากยอมแล้วเขายังมีไมตรีด้วยอยู่ด้วยกันได้ความสงบสุขมีสันติภาพนี่คือสันติภาพที่แท้จริงถ้าเอาหลักพุทธศาสนามาใช้แล้วก็สร้างสันติภาพได้นะเนี่ยเวลานี้พูดกันเรื่องสันติภาพเราลองเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ดิมันใช้ได้ทันทีนั้นคนที่จะสร้างสันติภาพจะต้องมีความสามารถมากกว่าคนที่ก่อสงครามเป็นสิบเท่าจะมโหสถเก่งจริงๆต้องเก่งจนกระทั่งว่าฝ่ายนั้นน่ะจะใช้กำลังรุนแรงยังไงทำร้ายไม่สำเร็จเลยนะแล้วท่านก็ทำให้เขาเห็นว่าท่านจะทำยังไงเขาก็ได้นะแต่ท่านไม่ทำใช่ไหมแล้วเขาในที่สุดท่านคือเอาพูดง่ายๆสรุปว่าท่านไปเอาเมเหสีโอรสธิดาของศัตรูกษัตริย์ของฝ่ายที่เลิกมาลุกอ่ะซึ่งมาถึงนี่แล้วไม่รู้ตัวล่ะท่านไปอ้อมหลังนะเอาลูกบุตรภรรยาเมเหสีไปเก็บหมดแล้วอยู่ในเงื้อมือเลยใช่ไหมฝ่ายนี้ไม่มีทางเลยต้องยอมอย่างเดียวแต่ท่านไม่เอาอะไรก็สันติภาพอยู่ด้วยการสงบสุขแล้วชาดกอื่นก็อย่างเงี้ยในพุทธศาสนาจะสอนอย่างนี้มากมายนี่คือตัวข้อปฏิบัติในทางธรรมะที่แท้จริงเราสร้างวินัยวัฒนธรรมขึ้นมานะนี่เอื้อแล้วถ้าไม่เอื้อเราจะต้องมีวิธีการสร้างสันติภาพเพราะนั้นคนที่จะสร้างสันติภาพย้ำอีกทีว่าต้องเก่งจริงๆพัฒนาความสามารถมีปัญญาเหนือกว่าฝ่ายที่เขาก่อเวรเป็นสิบเท่านะจึงจะทำการสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่จองเวรมันต้องพัฒนาความสามารถที่จะทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวรทำอย่างไรจึงจะไม่มีการก่อเวรนี่ต้องคิดกันให้มากชาวพุทธต้องคิดอันนี้นี่ก็คือธรรมะภาคปฏิบัติที่เป็นภารกิจของโรงเรียนวิถีพุทธที่โรงเรียนวิถีพุทธจะต้องไปคิดเรื่องอย่างเนี้ยทำนองนี้อาตมาภาพยกตัวอย่างเท่านั้นว่าเช่นตนเป็นที่พึ่งของตนต้องไปคิดว่าทำยังไงเขาจึงจะพึ่งตนได้นะแล้วไปเอาตัวเนี้ยตัวสำคัญเลยแล้วคำสอนในพุทธศาสนาจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเอาให้ได้อันนี้แล้วก็สังคมของเราจะก้าวไปนะสังคมไทยที่ก้าวมาในพุทธศาสนาได้แค่นี้ควรจะก้าวต่อไปอีกก้าวไปในทางระดับปัญญาแล้วนะอนุภาพก็พูดเน้นบ่อยๆว่าสังคมไทยเนี่ยเราก้าวมาในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งสร้างวิถีชีวิตเป็นแบบแผนวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแห่งเมตตาเนี่ยดีแสนดีแล้วแต่ด้านวัฒนธรรมแสวงปัญญานี่เราอ่อนเหลือเกินทั้งๆที่เป็นตัวแท้ที่จะให้บรรลุจุดหมายของพุทธศาสนาเรากลับไม่ไปทีนี้โรงเรียนวิถีพุทธนี่บอกแล้วหน้าที่โดยตรงต้องมาพาสังคมไทยก้าวไปสู่วัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ได้นีแล้วเราก็จะครบทั้งสองด้านนีส่วนด้านศีล นั้นอยู่ด้วยในตัวและวัฒนธรรมนีวัฒนธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันก็ตอนนี้ก็จะได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาและก็เวลาก็มืดค่ำแล้วก็ขอฝากเป็นเรื่องสุดท้ายกันละกันเมื่อกี้นี้พูดถึงหนึ่งวินัยนี่เป็นพื้นฐานวัฒนธรรมก
การสร้างสรรค์จัดระบบสังคมเป็นต้นวิถีชีวิตให้มันเอื้อแล้วก็ตัวธรรมะภาคปฏิบัติการการที่จะทำยังไงมันจึงจะเป็นผลตามหลักนั้นเหมือนกับว่าไฟมันร้อนแล้วทำไงจึงจะหลีกเลี่ยงโทษจากไฟแล้วเอาไฟไปใช้ประโยชน์ได้คนนี้เรื่องนี้ศึกษากันแทบไม่จบนะว่าจะเอาไฟไปใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยเรียนกันไปเถอะนะเรียนกันไปได้เรื่อยๆเอาแล้วทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแนวขั้นจุดหมายเพราะว่าเราทำอะไรก็ต้องมีจุดหมายจุดหมายของพุทธศาสนานั้นเราพูดได้เลยว่าสูงสุดพูดคำเดียวเด็ดขาดไปเลยจบนิพพานนะแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้เพราะจุดหมายนั้นเป็นจุดหมายของแต่ละบุคคลที่การศึกษาเรามีไตรสิกขานี่ก็เพื่อบรรลุจุดหมายนี้ที่นิพพานบุคคลนิพพานแต่ว่าพุทธศาสนามีจุดหมายเพื่อสังคมเพื่อโลกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั่วไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะตั้งแต่ว่าพระที่ท่านบรรลุจุดหมายนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทรงไปประกาศพระศาสนาจรณฐภิกขเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนี่คือจุดหมายเพื่อโลกเพราะนั้นสองอันนี้จะคู่กันถ้าบุคคลนิพพานก็พร้อมจะทำงานเพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเรื่องบ่อยแล้วสองอันนี้จะต้องประสานกลมกลืนกันไม่ใช่เป็นระบบขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่บุคคลได้ประโยชน์สังคมเสียแต่ว่าในการศึกษาแบบพุทธศาสนาบุคคลยิ่งบรรลุจุดหมายก้าวไปสู่การพัฒนายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้โลกเป็นสุขมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็เขาจะทำงานและพร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วยฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นซึ่งบรรลุนิพพานจึงไม่ต้องมีอะไรกังวลเลยไปทำงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกอย่างเดียวนะนั้น2อันนี้คู่กันจุดหมายของพุทธศาสนาเราพูดในที่นี้ว่ามี2ด้าน1จุดหมายเพื่อบุคคลคือนิพพาน2จุดหมายเพื่อโลกคือผู้ชนะอิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกแล้วผู้ใดนิพพานผู้นั้นก็ยิ่งพร้อมที่จะบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพราะว่าเป็นผู้เต็มผู้อิ่มผู้เป็นสุขไม่มีอะไรต้องทำต้องเอาเพื่อตัวเองอีกใช่ไหมเมื่อไม่มีอะไรต้องทำเพื่อต้องเอาเพื่อตัวเองแม้แต่ความสุขก็ไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ในตัวสมัยพระพุทธอรหันต์นั้นท่านนิพพานหมดทุกข์แล้วมีแต่ความสุขประจำเต็มอิ่มอยู่ในตัวแล้วท่านจะไปหาความสุขอะไรท่านไม่ต้องหาความสุขถ้ามีความสุขแล้วท่านก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ฉะนั้นคติเนี่ยจะต้องให้เห็นจุดหมายที่ประสานเอื้อเกื้อกูลต่อกันระหว่างจุดหมายชีวิตของบุคคลกับจุดหมายเพื่อโลกแล้วอันเนี้ยจะเป็นการศึกษาที่พุทธศาสนาจะช่วยโลกได้เต็มที่บรรลุสันติภาพสันติสุขที่แท้จริงวันนี้ธรรมภาพก็ได้พูดมายืดยาวแล้วเลยก็เดี๋ยวมืดค่ำแล้วนั้นก็ควรจะได้ตัดตอนยุติเพราะถือว่าเป็นข้อที่ขอฝากไว้ที่เป็นสำคัญอย่างไรก็ตามทุกอย่างนี้จะสำเร็จด้วยบูรณาการต้องให้ครบศีลสมาธิปัญญาและปัญญาเป็นตัวยอดอย่างที่กล่าวไว้ว่าสร้างเรือนยอดต้องยอดลงเมื่อไหร่จึงจะลงตัวทุกอย่างเมื่อนั้นจัดการให้สำเร็จผลวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะท่านผู้บริหารครูอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าดันนี้ตอนนี้พื้นฐานของเราดีแล้วเจตนาก็ดีแล้วก็ได้เคยทำงานมีประสบการณ์กันมาความปรารถนาดีมีเมตตาเนี่ยที่เป็นพื้นใจดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็มีพื้นทางสังคมวัฒนธรรมของเราเอื้ออยู่ด้วยแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้หมดแล้วเราก็ก้าวไปศึกษาด้วยตนเองให้ชัดเจนในหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วนำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสู่จุดมุ่งหมายที่จะให้ชีวิตของเด็กเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขแล้วก็สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องอนุโมทนาในแง่ของการทำงานด้วยว่าต้องขอพูดตรงๆท่านรัฐมนตรีมีความจริงจังมากนะพร้อมทั้งคณะด้วยว่าทำงานกันมีความมุ่งหมายจริงแต่ความมุ่งหมายที่แท้จริงจริงจังและก็ชัดเจนเนี่ยก็จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ความชัดเจนนี่มันจะต้องมีเรื่อยๆไปนั้นเราจะต้องหาความชัดเจนเพิ่มเรื่อยไปอันนี้ถ้าเรียกว่าไม่ประมาท
อย่างน้อยไม่ประมาทในการศึกษาอย่าไปนึกว่าเรารู้แล้วเราพอแล้วนะหาการศึกษาเรียนรู้ด้วยไปไม่ประมาทในการศึกษาอันนี้จะเป็นตัวสำคัญตัวไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างจะพาไปสู่ความสำเร็จเพราะเป็นตัวสติที่จะกระตุ้นเราให้ได้ใช้ปัญญาอย่างจริงจังก็อนุโมทนาทางทุกโรงเรียนที่ได้ดำเนินกิจการงานกันมาด้วยความตั้งใจดีต่อเด็กต่อสังคมประเทศชาติต่อชาวโลกแล้วท่านก็ได้ทำงานกันมาหลายๆปีก็มีแล้วก็อย่างน้อยก็บนฐานวัฒนธรรมไทยนี่แหละเราก็เป็นโรงเรียนพุทธไปในตัวแต่ว่าตอนนี้เอาจริงๆจังๆสักทีอย่างที่ว่ายกขึ้นมาให้เด่นให้ชัดแล้วก็มาทำกันให้เป็นระบบให้เป็นงานเป็นการก็ขอให้การเริ่มต้นที่ดีเนี่ยซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราพร้อมเราชัดเรามั่นใจมีกำลังก็จะเป็นการเริ่มก้าวไปอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อก้าวไปอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็จะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ดีก็ขอให้กุศลเจตนาที่ตั้งขึ้นในจิตใจของทุกท่านนี้มาประกอบคุณพระรัตนตรัยที่จะได้นำพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายและขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเพื่อมีกำลังทั้งพร้อมที่จะทำงานนี้ให้บรรลุจุดหมายเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกทั้งหมดตลอดการยืดยาวนานอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเทอญ